พรรคไทยพรรคดีหัวหน้าพรรคคุณหมอวรงค์นะฮะคุณหมอวรงค์เนี่ยพูดถึงพรรคก้าวไกลนะฮะเอาละคุณหมอวรงค์ได้บอกนะครับว่านโยบายของพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้กฎแก้มาตรา112นะครับคุณหมอวรงค์บอกว่าพรรคติดตามตั้งแต่พรรคก้าวไกลออกแบนเนอร์แล้วเชิญชวนให้มีการแก้ไขมาตรา112รวมถึงกรรมธิการของสภามีการจัดสัมมนาสอดไส้เรื่องยกเลิกมาตรา112ด้วยเรื่องนี้มีคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานเอาไว้แล้วว่าการแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองผมก็เลยให้ฝ่ายกฎหมายของพรรครวบรวมข้อมูลแล้วก็คำแถลงทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งใจเอาไว้ว่าจะยื่นพรุ่งนี้เลยนะฮะ18ตุลาคมเพื่อให้กกต.ได้รับไปดำเนินการต่อถ้าหากกกต.เห็นว่าเข้าข่ายกระทำผิดก็ต้องยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคคือเรื่องนี้เราได้ติดตามตั้งแต่เขาออกเป็นแบนเนอร์แล้วนะฮะที่เชิญชวนแล้วพูดถึงติดตามเรื่องการแก้ไข112รวมทั้งก็มีการคณะกรรมการแอบไปจัดเราไปยัดไส้เรื่องยกเลิก112อ่ะตอนนี้เราถือว่าศาลรับนวลท่านเคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้วว่าการแก้ไขมาตรา112ยกเลิก112นะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองผมเลยให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลรวบรวมคำแถลงของเขาทั้งหมดรวมทั้งอ้างอิงไปที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะยื่นต่อกกต.ตั้งใจว่าจะยื่นในวันพรุ่งนี้ตั้งใจว่าน่าจะเวลาประมาณสัก 10:00 นครึ่งที่สำนักงานกกต.เพื่อให้กกต.ดำเนินการต่อไปคือถ้าเข้าข่ายจริงผลจะเป็นยังไงคือถ้าเข้าข่ายการล้มล้างถ้ากกต.คิดว่าเข้าข่ายการล้มล้างก็อาจจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้นี่นะคุณหมอวรงค์ยังบอกนะครับว่าสำหรับนโยบายด้านอื่นๆอย่างเช่นการจัดระเบียบกองทัพการกำหนดให้ผู้พิพากษาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการนิรโทษกรรมคดีการเมืองต่างๆหลายเรื่องเป็นนโยบายจงใจสร้างความขัดแย้งสร้างความเกลียดชังนะฮะแล้วดูนโยบายเรื่องอื่นของพรรคก้าวไกลยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของเรื่องทหารเรื่องพระเลือกตั้งได้เรื่องหลายๆเรื่องผมว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นนโยบายที่จงใจสร้างความขัดแย้งสร้างความเกลียดชังของกลุ่มคนจริงๆวันนี้ประเทศเราต้องเดินไปข้างหน้าแล้วนะว่าทำยังไงก็แล้วแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปัญหาปากท้องประชาชนแต่สังเกตดูทุกนโยบายเนี่ยตั้งแต่112 116เรื่องทหารเรื่องพระเรื่องศาลเป็นนโยบายที่นำไปสู่ความขัดแย้งทั้งสิ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนเลยเป็นการเป็นนโยบายกึ่งปลุกระดมอย่างน้อยมวลชนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์รู้ไม่เท่าทันต่อแนวคิดของคนเหล่านี้ดังนั้นผมมองว่ามันไม่ได้ประโยชน์กับประเทศชาตินี่จึงเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่พรรคไทยพรรคดีจึงรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ112ร้องผ่านกกต.เพื่อนำไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญคือถ้าเราดูแล้วเขาไม่มีนโยบายที่ช่วยประชาชนงั้นบางครั้งนโยบายการสร้างพวกแบ่งพวกเนี่ยเวลาประชาชนหรือมวลชนเคลิ้มเนี่ยมันแบ่งพวกปุ๊บมันเป็นพวกเลยนะฮะคือผมดูแล้วคุณไม่มีนโยบายในการที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชนแม้แต่บอกว่ารัฐสวัสดิการจะเอาเงินมาจากไหนคุณบอกสิไม่ได้พูดถึงอะไรฮะนโยบายที่ปัญหาเกษตรกรปัญหาปากท้องปัญหาหนี้สินนี่ไม่มีงั้นการสร้างนโยบายให้เกียรติชังกองทัพเกียรติชังกระบวนการยุติธรรมแม้แต่หนึ่งสองคือเรื่องสถาบันรวมทั้งสร้างความแตกแยกในวงการสงฆ์เนี่ยคือการสร้างพวกเพราะไม่สามารถจะหานโยบายที่สร้างสรรค์มากกว่านี้ได้ยังไงก็ตามแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ที่พรรคไทยพรรคดีของคุณหมอวรงค์จะไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะนี่นะฮะก็พรรคไทยพรรคดีก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะนโยบายของก้าวไกลเนี่ยไม่สะท้อนความอยู่ดีกินดีของประชาชนเลยนิรโทษกรรมนะฮะแก้ไขมาตรา112แล้วก็ไม่เกณฑ์ทหาร อะไรแบบยกเลิกในพลอะไรเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่อย่างที่คุณหมอบอกฮะในภาคเกษตรพลังงานนะฮะเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนของนโยบายพรรคนี้นะฮะ